ท้าให้ลองเจ้าถิ่นท้าให้ลองค่ะสวัสดียามเช้าครับผมแล้วก็กลัวบ้านคุณหน่อยมีกาแฟยามเช้าขนมปังปิ้งไทยสารแถวบ้านหวังแสงสุกนะครับฝากทางเขาบุญชโนกคือคำชโนกหรือหวังนาคินกับเจ้าถิ่นใช้ลองกับเจ้าถิ่นหาที่นอนครับวันนี้ที่ยามเช้าวันนี้วันที่10เท่าไหร่13นะกรกฎาคมนะครับถามเสร็จดื่มกาแฟยามเช้าเสร็จก็จะมีใบสีไปถวายปู่แล้วก็ย่าแล้วก็จะมีน้องฟ้าแยมรสแยมสตรอเบอรี่สับปะรดครับต้องทานก่อนแล้วก็ของเก่าก็จะได้ล่ำลากันไปท้องถิ่นวัดส่วนนี้ก็จะเป็นเชลมุมกาแฟน่ารักน่ารักมุมอาหารขนาดมุมอาหารยังมี Wi-Fi นะมีรหัส Wi-Fi ด้านนี้จะมีการร้อนน่ารักน่ารักมีแก้วมีกาแฟจริงน้ำตาลแก้วชาเรียบร้อยนอกมุมนี้ก็จะมีเรื่องของต้มยามเช้าคู่กันครับเป็นมุมกาแฟชิวๆมุมกาแฟชิวๆนั่งปีกไม้สบายๆจะมีน้ำชาขนมปังปิ้งล้นไปหมดเลยค่ะยามแขกรอบสุดท้ายจริงๆคือ4 ทุ่มเมื่อคืนนะนะแล้วก็มีการหลงกลางด้วยนะ GPS มันพาลุ่นเข้าไปป่ามันป่าอ้อยไปตามไปรับกันคือค่ะที่พาไปส่งตรงนี้ที่ที่มีอ้อยแต่ก็สงสารเนาะเขาเลยโทรไปเขาบอกว่าเรือยขึ้นสุดท้ายเอาค่ะเอาสุดท้ายเอาเลยอย่างนี้เลยห้องเดียวน่ะ700ไม่มีอะไรหลงด้วยค่ะก็คือไม่คิดอะไรมากขอให้ได้ทำบุญขอให้เขาได้ที่พักได้โอเคดีเลยครับครับร้อนแต่อีกวันนี้เขาร้อนแต่หาพี่หาน้องแถมเคยมานอนกับเราจากเป็นเจ้าของคาเฟ่ของปาซิเบลคอฟฟี่ค่ะอันนั้นคือเคยมานอนกับแต่ตอนนี้เราไม่ว่างแต่ก็ไม่ได้ดูซีเรียสแต่เราซีเรียสในเกลือนี่มีกี่จุดกี่หลังของคุณหน่อยอ่ะ2จุดที่ในที่เราญาติๆกันนะอ๋อถ้าญาติๆมีอยู่4จุดครับแล้ว2จุดตรงนี้ของคุณหน่อยอยู่ตรงไหนครับก็คือหมู่บ้านผู้นำอะไรก็ตกลงกันหมดแล้วก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาไม่ต้องกังวลครับต้องดูด้วยครับ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 แล้วเมนูเช้านี่อะไรครับ
ำชะโนดก็จะมีขายขมักคำภูขมักคำภูค่ะพร้อมพวงมาลัยครับ9 ครั้ง 40 บาทนิดนึงค่ะคุณผู้ชมขมักคำภูแต่ที่บ้านเราคือพวงมาลัยบริการพวงมาลัยมันจะสดขมักก็จะสดก็คือคันเดียวนั้นแต่เมื่อคืนที่พี่ผู้ใหญ่โทรไปคุณแม่ก็รับสายนักเรียนเมื่อคืนมีคุณครูคุณแม่ตรงลานจอดรถนะคะก็จะมีบริการกองอำนวยการตรงนั้นนะครับพอเราไปจอดรถของวัดครับค่ะก็จะมีขมักคำภูเขาเดินมาหาเราที่รถตรงกองนู้นแพงกว่าค่ะค่ะก็คือ9 ครั้ง 40 บาทเหมือนกันพวงมาหนึ่งพร้อมพวงมาลัย1 พวงนะคะค่ะแต่หมายความว่าที่คุณอยากบริการคือของเราร้อยสดๆแล้วขมักเราพันสดๆจะไม่เป็นใบตองแห้งแบบนั้นของเราจะเป็นขมักสดก็เลยโอ้ยครูก็พลาดตรงที่ว่าครูวิ่งรับแขกหลายครูลูกครูยิ่งส่งแขกเมื่อคืน4 ทุ่มยังส่งอยู่ค่ะทำเลยนะคะทำเลยครับค่ะคุณครูจากการดูจากคนที่เข้ามาพักค่ะไปถึงวันที่17เลยค่ะเยอะแน่นอนเทศกาลอะไรครับข้าวพรรษาค่ะถือว่าเรามาก่อนแต่ก็ยังเยอะถ้าเราถวายเทียนอะไรก่อนก็ได้ได้จะดูเมนูกึ่งตาเวียดนามกับลาวรัสเซียประมาณนี้ค่ะใครจะมามาอุดรต้องกินแหนมเนืองค่ะแหนมเนืองตรงไหนเด็ดครับวีทีค่ะวีทีแหนมเนืองวีทีแหนมเนืองมาอุดรต้องกินแหนมเนืองวีทีในเมืองเหรอครับมีค่ะอย่างนี้นะคะคุณปักเป้าครับก็คือเขามาเปิดสาขา2ค่ะทางออกขอนแก่นใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาซื้อที่ข้างหลังสาขาเก่าที่จังหวัดโพนะคะเขาซื้อที่ข้างหลังแต่ทีนี้สะดวกกว่าคือเราจะเข้าขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็บายพาสจะออกขอนแก่นอยู่ฝั่งใต้เลยค่ะแต่ไม่เด็ดเท่าวีทีค่ะค่ะค่ะวีทีแล้วเขาก็จะจัดบรรยากาศบ้านเขาเหมือนเวียดนามเลยนะมีรถสำล้อมีกระจัดมีนอกใส่เหมือนไปเที่ยวเวียดนามเลยค่ะคือเขาเชื้อสายเวียดนามหรอก็เหมือนเรานี่แหละค่ะเต๋เขาได้สูตรมาน้องคายน้องไม่แน่ใจครับเขาว่าจะพาไปตั้งหลายที่ไม่ค่ะออกเป็นอำเภอเหมือนบ้านนนท์กับอุดรนะแต่ถ้าคุณหน่อยแนะนำคุณหน่อยอยากให้นอนที่ไหนครับแม่โขงเกตเฮาแม่โขงเกตเฮาจ้าแม่โขงเกตเฮาจะอยู่อย่างนี้แดงแหนมเนืองจะอยู่เหมือนบ้านหลังนี้เลยเดินไปทานได้เลยค่ะแล้วก็ตรงบ้านหลังที่คุณหน่อยนอนคือตลาดอินโดจีนแล้วก็แม่ของเกณฑ์เท้านี่ก็คือสามารถใส่บัตรได้แล้วตอนเย็นวันนี้คือวันเสาร์ด้วยนะครับจะมีถนนคนเดินเหมือนถนนหน้าบ้านคุณหน่อยโอ้ยต้องจองก่อนเลยต้องจองเลยต้องจองนะคะคุณหน่อยไม่สนิทหรอครับมีเบอร์เพราะว่าแต่ก่อนคุณหน่อยถ้าไปคลายเครียดไปมีแต่ไปพักก็จะไปพักที่นี่จ้าค่ะเห็นลำน้ำโขงเลยก็หันหน้าตรงนั้นคือลำแม่น้ำตรงนี้คือถนนคนเดินวันนี้วันเสาร์เริ่มมีลำวงย้อนยุคโอ้ยค่ะค่ะกิเลสมาถนนคนตายออกสไตล์เชียงคานค่ะบรรยากาศคือใส่บาทเหมือนเชียงคานเลยคล้ายๆค่ะแล้วก็เป็นวัตถุวิถีของลาวค่ะเชื้อสายเลยค่ะประมาณนั้นก็มองไปก็เห็นลาวเลยตรงนั้นก็เป็นถ้าเราจะข้ามฝั่งเขาก็บริการนะคะเข้าแพงไหมครับข้ามค่ะแล้วก็สวดอิติปิโส9จบค่ะแล้วก็ตั้งนโม3จบนี่แหละค่ะแล้วก็กายาจิตตังอาหารวันดาคาถาปู่ค่ะอธิษฐานตั้งแต่เมื่อคืนที่เรานอนจ้าแล้วก็บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อำเภอจังหวัดที่เรามาก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตอันบริสุทธิ์ของเรานี่แหละค่ะครับแต่ก่อนคุณหน่อยเป็นคนโคราชเนาะเคยเห็นครอบครัวของเพื่อนเขามาคำชะโนดเขาบอกว่าเขาขอนู่นขอนี่ขอนั่นเขาจะ
มาแก้บนนะผู้ในปากถนาอยากมาเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ๆผู้ในก็มีแฟนเป็นคนอุดมคือตรงนี้คือคนโน้นแล้วก็พอมั่นกันเขาก็พังมาครั้งแรกครั้งแรกมันจะเป็นทางลูกรังนะคะลำบากมากก็คือยังไม่บูมตอนนั้นยังไม่บูมยังไม่บูมยังไม่มีถนนลาดยางเป็นแบบยังเป็นลบล้างอยู่เป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่ค่ะประมาณครั้งนั้นคือครูหน่อยถูกหวยเยอะมากหลักหกหลักหกหลักหกสมัยครูหน่อยยังไม่ได้แต่งงานอ่ะจนเดี๋ยวนี้ลูก30แล้วน้องน้ำตาล3อายุ30แล้วค่ะหลักได้ตอนนั้นได้80,000กว่า80,000กว่าสมัย30ปีที่แล้วมันเยอะนะแปดล้านได้งานสมัยที่ยังไม่ได้แต่งงานลูกยังไม่มีเด็กๆตอนนั้นก็คือกลับไปนำไปฝันในลูกแก้วเจ็ดสีเราแล้วคุณหน่อยเกิดอยากกินลูกแก้วค่ะคืนที่กลับไปเลยไปนอนที่ขอนแก่นคือจะกลับไปโคราชก็หยิบผ้าปูที่นอนขึ้นมากินเพื่อนก็บอกว่าแกละเมอเขาบอกก็สั่นก็พูดเห็นอะลูกแก้วเจ็ดสีแต่ฉันเกิดอยากกินแก้วก็ก้าวคงก็ศูนย์ถึงลูกก็1 901ซื้อสนั่นสนั่นเลยซื้อตั้งทั้งแม่นจังแทงสุดท้ายอะไรนะตีหวยง่ายจ้ะค่ะแล้วก็ไม่กลับบ้านนะเดินห้างรอเอาตังค์เดินห้างรอเอาตังค์ด้วยดีจังเลยแล้วขนตังค์กลับบ้านน่ะโอ้ยเป็นอะไรแล้วคุณน่ะก็อยู่ๆก็จะย้ายมาอยู่กับสามีก็ได้มาลุงตรงนี้ค่ะคุณลุงก็เป็นครูเหมือนกันค่ะคุณลุงแกเป็นผอ. อยู่อีกโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่โรงเรียนครูหน่อยแต่ก็ไปทางคำชะโนดนั่นแหละค่ะบ้านเลขที่ละคะ นี่แหละชั้นนู้นกว่าคุณตาไม่เจ็บการเงินเจ็บนะคะเป็นชาการเงินค่ะหอมดีตรงนี้เห็นมีไก่ย่างเลยค่ะเช้าค่ะปิ้งหมูไก่ย่างปิ้งหมูซื้อติดรถไปกินได้ค่ะได้ตอนนี้มีเรื่องเมาส์ครับเรื่องเมาส์เขาบอกแค่4 โลจับมาเป็น9 โลแล้วตรงไหนคะตรงนี้เป็นคำชะโนดไม่ตกขวัดยังไงอ่ะไม่ใช่เลยค่ะตรงนี้จากบ้านคุณหน่อยไปสองกิโลสองกิโลเองเหรอจ้าวัดใหม่คุณหน่อยเห็นป้ายคุณหน่อยก็งงปกติจะ9 กิโลจากคำชะโนดแต่เขาขึ้น11 กิโลใช่ปากทางแต่เราวัดจับไมล์ไปแค่2 กิโลค่ะเพราะมันเป็นโค้งไปโค้งมาค่ะใช่ไม่ใช่อะไรนะ800 เมตร800 เมตรจากไหนเป็นไหนอ๋อปากซอยอ่ะจากปากซอยเข้ามาหาบ้านคุณหน่อย ใช่ไหม50 เมตรก็แกงกินแล้วมันสุกนะครับหอม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 ของคุณหน่อยมีเฟซป่ะมีค่ะมันคุณหน่อยโฮมสเตย์โอ้ผมมันนั่นไปแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะวันนี้คุณหน่อยจะเอารูปคุณลงหน้าเพจนะคะจะถ่ายรูปหมูด้วยครับถ่ายรูปหมูหมูอ๋อใช่ยะไม่ใช่ผมทำในนี้เพจท่องเที่ยวผมทำ YouTube เจ้าถิ่นท้าให้ลองครับวันนี้เจ้าถิ่นคุณหน่อยท้าให้มาลองเย้ค่ะนี่คุณหน่อยจริงๆคำว่าเจ้าถิ่นคือคุณหน่อยเป็นเจ้าถิ่นถูกไหมครับค่ะผมทำสถิติถูก190แต่บ้านเลขที่193ผมสังเกตหมดแล้วครับ1ใช่ผมเหลือบหมดเลยเอาเหรอเจ๊เอาถูกๆใช่เอาถูกๆตีเลยอ๋อขยี้ค่ะตีใครอืมก็ไม่ได้จ้ะไปแรงไหมไปแรงไปนี่ดูลุงดูมองกล้องลุงเอาคนเอี่ยมค่ะค่ะนั่นแหละค่ะด้านนี้ก็ได้นะครับตรงๆได้มีกระดิ่งนี้นะคะค่ะอย่างละกี่ชิ้นค่ะอย่างอันนี้พิเศษอ๋อสามเล่นเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินซูไพร์เดอร์ของน้องป้าเขาเรียกว่าไข่ขยี้ใช่ครับนิ่งนะครับเอาเมื่อกี้วิดีโอครับอุ้ยลืมพูดเลยเพจอะไรนะคะเจ้าถิ่นท้าให้ลองเจ้าถิ่นเดี๋ยวเนี่ยเจ้าถิ่นท้าท้าให้ลองนี่ถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปนะครับเสียงเลยครับ1 2 3
เยี่ยมอันนี้ขายอะไรคะขายวันละพันนี่ขายอะไรคะแล้วถิ่นท้าให้ลองครับผมบ้านครูหน่อยโฮมสเตย์ครับผมเย้นี่ครูหน่อยครับผมวันนี้เมนูอะไรครับผมไข่ขยี้ค่ะจะมากระทะนี้ไข่ขยี้ครับอันนี้เมนูครูหน่อยครับอันนี้ครูเก๋ครูเก๋โอเคเก๋ช้าให้เมาช้าให้เมาอันนี้อยู่รัชดาทำงานอยู่บุญถาวรบุญถาวรครับผมในกรุงเทพแต่เดี๋ยวมาบ่อยตรงที่ว่าเขามาจากขาวดอนครับอ๋อค่ะเยี่ยมเป็นไข่บอกเราบ้านสนั่นไงแล้วก็มีขนมปังด้วยค่ะอาหารเช้าดีมากเลยค่ะราคาย่อมเยาจับต้องได้ค่ะต้องมาค่ะมาอุดรต้องมาบ้านคุณหน่อยเจ้าถิ่นท้าให้ลองค่ะนี่นี่ทำให้ผู้เข้าพักได้ลิ้มลองแล้วก็สนุกสนุกกับการปรุงใช่ทำเองเหมือนเป็นบรรยากาศใช่เหมือนได้พูดคุยกันตอนเช้าใช่รีแลกซ์รีแลกซ์แบบบ้านๆนะบ้านคุณหน่อยค่ะก็เหมือนบ้านเราเลยเฮือนเฮือนเฮือนอ๋อคุณหน่อยคนเหนือเจ้าเหนือความขั้นไหนคะจังหวัดอะไรนะที่คุณหน่อยเล่าให้ฟังโคราชโคราชเอานี่เนี่ยโคราชเป็นคนโคราชบ้านเองบ้านผมเลยครับโคราชจริงแกอยู่บัวใหญ่ผมอยู่สีดาก็บัวใหญ่กับสีดาห่างกัน16กิโลครอบครัวอยู่โคราชแล้วลูกยาโมครับผมรักที่คำชะโนดเดี๋ยวเราทำใหม่ก็คือไปเรียนกรุงเทพมหาลัยสันติบาลทางเราอยู่ไม่ได้ขี่รถเมล์ไม่เป็นตอนนั้นเรียนนักศิลป์ไปกับพี่ชายรถเมล์มันโหดไม่ถึงเราตัวเล็กน้องก็ผอมลงพี่เราบอกมึงไม่ไหวมึงขับไปเรียนที่อุดรที่มีอาจารย์อยู่ที่มหาลัยราชภัฏอุดรให้กลับไปเรียนที่อุดรแล้วก็นักศิลป์ก็เลยมาเรียนอุดรเลยมาเจอคุณตาก็เลยว่าสถานจะได้มาอยู่กับย่าโมโมชบย่าอะไรนะแม่ศรีปฐุมปู่ค่ะปู่ศรีสุทโธแล้วก็ย่าอะไรนะครับย่าศรีปฐุมมาย่าโมมาพบกับย่าศรีปฐุมมาปู่ศรีสุทโธตั้งแต่ที่ไหนมาอย่างไรกันเออเขาบอกเรียกปู่หลานปู่น้องเมืองอะไรเงี้ยเราบับเลยอ่ะค่ะคุณอาจจะทบกันปู่หลานย่าเออแบบว่าแบบเขาเห็นเด็กใหม่มาเขาก็อยากแบบอยากรับน้องอย่างไรน้องไม่ปูนี่หลานปูนะประมาณเนี้ยเราเส้นใหญ่กว่า เราเส้นทั่วโลก ปูนี่ต้องทั่วโลกแล้วใช่ไหมเราก็เลยปูไปญาติก็เลยมาเป็นญาติกันตอนนี้เป็นเพื่อนกันรักกันด้วยญาติเราเป็นนักรบด้วยนะมือถือดาบมือหนึ่งกวยเปย์น้องนักรบก็เลยแพ้ให้กับนักรบนี่เป็นไงเป็นไงล่ะลำแพนหรือจะซื้อลำพังนี่แต่กูลำคาญจำได้จำได้นี่ผัวเล่นเลยนะเพื่อนกันเลยท่านใช่หน่อยขอเบอร์ที่นู่นหน่อยครูหน่อยเขาแย่งถ่ายรูปหมดแล้วไม่ขอครูหน่อยถ่ายรูปแม่เอาแม่ถ่ายรูปด้วยจะมีร้านอาหารครับข้างนอกบ้างครับทีนี้บางทีอาหารไม่มีคุณภาพครับลูกค้าเรานี่แหละไปทานแล้วก็ท้องเสียโทรมาบอกแล้วก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าทำอะไรสักอย่างที่เป็นอาหารร้อนๆแล้วก็ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับบางทีลูกค้าไปทานข้างนอกเนี่ยบางทีก็เอาอาหารเก่ามาให้เงี้ยท้องเหลืออะไรเงี้ยครับเขาสแตนบายเรื่องอาหารครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดตรงเนี้ยก็เลยได้เมนูที่คุณหน่อยคนเดียวรับได้ก็คือไข่กระต้มไข่กระทะอะไรที่ร้อนๆน่ะร้อนๆเราจะได้ทานร้อนๆเหมาะมากครับเพราะว่าเช้าทานหนักไม่ได้ครับประมาณนี้ครับก็จะมีกาแฟขนมปังให้ครับบ้านอากาศถ้าที่สองตายายทำได้นะครับครับสองตายายทำได้ครับยังไม่ได้ถามชื่อคุณตาเลยครับชื่อคุณตาชื่อบัญญัติครับบัญญัตินะครับที่บ้านเฮือนเฮือนอะไรครับคุณตาคุณหน่อยครับครับผมเบอร์โทรอะไรครับผมเบอร์โทรของครูหน่อยก็0916916884ครับเราเลยครับเบอร์ลุงครับเบอร์ลุงก็0650982090โอเคได้เลยครับหรือที่ง่ายๆก็คือเข้า Google เลยนะครับครับว่าพิมพ์ว่าเงินครูหน่อยโฮมสเตย์ตามนั้นเลยครับครับผมโอเคแล้วก็มีเพจชื่อก็ชื่อเงินคุณหน่อยนี่แหละเหมือนกันเลยนะครับกับเจ้าถิ่นครับลุยๆๆๆๆโอ้เย็นแล้ว
สีแดงไม่ได้เอามาแต่แกแกมานอนกับฉันทุกคนเอาเหรอแกพาไปเที่ยวที่หนองคายแกจะกลับใช่ไหมโอเคพอดีแกจะทำความแกทำเรื่องไปกันนอนดูเขียนดูไม่ต้องไปเวลาคนอ่ะเวลาหนูอ่านไปอันนั้นได้เฉยเวลานั่นไม่ใช่เวลาบอกกับแม่เราต้องบอกกันที่ท้องตรงนี้ได้นะจะได้รู้ไงที่มีคนเจ้าหน้าที่อยู่ที่ที่เนี่ยเขามาเขาจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์วัดวัดไทยอะไรนะวัดไทยก็วัดไทยเลยรู้จักเส้นทางอ่ะมันขึ้นวัดไทยเลยใน Google